นี่เขาตกไม่ได้เขามาขายให้สดๆใหม่ๆเลยวันนี้จะลาบนะทีแรกเราก็จะปาดอย่างนี้ก่อนนะเอาไปลาบเด้วันนี้ลาบแบบแซ่บๆกินก็ข้าวเหนียวจ้ำเอาจ้ำเอามีหนึ่งข้าวเหนียวพร้อมดีหนึ่งข้าวเหนียวไว้เพราะเนื้อมันจะดีนะมันไม่ใช่ปลาเลี้ยงไงเนื้อมันจะแซ่บนั่นใช่เนื้อมันจะแน่นกว่าไม่ผอมแต่ว่าเนื้อมันจะแน่นตัวยาวโอ้ดูเนื้อเนื้อดูเนื้อนะมันจะแตกต่างกันเห็นไหมมีดต้องคมนะครับเวลาเราแล่นเนี่ยเอาแค่เนื้อมันสวยนะเนี่ยเรียบร้อยใส่เนี่ยปั๊บไปต้มอันนี้คือปลาตะเพียนน้อยเนี่ยลาบรวมครับลาบรวมขุดเก็ดออกให้เนี่ยผ่าคล้ายๆกันมีดต้องคมนะครับเนี่ยค่อยๆแซะออกถ้ามีดไม่คมมันจะบาดมือแก่เด้อซับไปเลยกินได้หมดฮึบนี่ขาแก่เด้อดีแท้นี่ถึงเครื่องอันนี้เก็บไม่ใช่ต้องปุ๊บๆสักหน่อยแล้วก็ปาดเลยชึบชึบชึบกูดแล้วก็ฉีกนะครับฉีกไปเลยใส่หม้อไปเลยนี่ไงข้าวโรยเกลือมันต้องเท่นะแบบนี้ความอร่อยเกลือเซ็ตรสดีนะครับเพราะว่าต้มนิดนึงอันนี้ใช่ไหมเราซับลายนี่เลยเนี่ยค่อยๆซับไม่ยากกับลาบปลาขอว่าแค่ปลามันสดๆนะครับบึ๊บนี่ชอบกินเป็นคำเนี่ยเห็นไหมสวยเลยครับค่อยซับนะมีดต้องคมนะขอบอกปลาตะเพียนมีก้างหลายแล้วก็ละเอียดน้อยนั่นแหละปาดไปโรยบักหนาวเขาก็บีบใส่บีบอะไรเราจะคั่นมันนะครับให้มันฟูขึ้นแล้วก็บีบน้ำขาวมันออกมะนาวล้างความขาวนะจ๊ะใส่ได้หลายเด้อครับเนี่ยมันจะได้ไม่ขาวเกิดความฟูขึ้นคราวนี้เราก็จะเนี่ยคั่นมันหน่อยนึงเนี่ยคั่นให้มะนาวมันซึมครับอย่าลืมน้ำซุปน้ำต้มมันน่ะขาดไม่ได้ก็คือมะขามเปียกเนี่ยพ่อยากใช่พ่อยากที่เราก็นี่ไว้ใส่ไปเลยอย่าไปสนใจเนี่ยลืมใส่ของแซ่บแซ่บหลายแซ่บหลายพอขมิ้นถ้าเป็นขมิ้นซดก็ดีนะครับเนี่ยใส่ไปถ้าชอบนะนี่เพิ่มสีสันด้วยสังเกตดูอันนี้รอยน้ำคาวนะมันไหลออกเราก็ขั้นต่อไปเลยนี่ผมจะไม่ขั้นเยอะนะพี่น้องนะเอาเกินไปน้ำเดือดแล้วนะสีมันจะเหลืองๆใช่ไหมตักมาใส่นี่เลยครับจวบสักสองครั้งจวบแล้วเราก็กดขยี้มันหน่อยนะเดี๋ยวมันก็จะฟูเห็นไหมเนื้อสวยมากเพราะว่ามันสดดูจนจบเนี่ยทำเต็มเลยนะทำเป็นแน่นอนน่ะใครที่ล่าปลาไม่เป็นนะปลาจากตลาดก็ได้ขอแค่มาสดลิ้นน้ำออกแบบนี้ทำแบบนี้จัก3รอบนะครับเนี่ยเนื้อก็จะได้แบบนี้เห็นไหมอันนี้แค่รอบแรกนะเด้งๆเลยเห็นไหมโขนออกก่อนเลยเนี่ยมันจะซกกระโปรงอยู่ตรงนี้ใบเรื่อยนะเนี่ยแล้วก็ซอยไปใบเรื่อยซอยทีๆเนี่ยพอถึงตอนนี้แล้วจักครึ่งเซนใช่ไหมเนี่ยมันจะได้ดูมิซิกเนเจอร์เวลาเราใส่ลาบหอมผักชีหอมเอารากมันออกเด้อเนี่ยหอมตัดรากมันออกชึบส่วนผักชีไม่ต้องตัดซอยไปเลยเนี่ยซอยรากมันเข้าไปเลยเพิ่มความหอมไปอีกเนี่ยนี่ก็ซอยทีคือกันเนี่ยดูแบบสวยงามมันจะกลมกลืนเราต้องหั่นแบบทีนะเนี่ยประมาณนี้อันนี้เราก็ไว้จัดจานเนี่ยไว้แกมไว้จัดจานถ้าเราไม่มีผักเยอะนะพริกเราขั่วเองนะมันจะหยาบหยาบหน่อยแบบนี้ใส่ไปเลยผงชูรสใส่ลงไปมะนาวแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนั่นแค่นี้เห็นไหมสวยเลยเห็นไหม
การซอยการหั่นนี่ก็ต้องมีเทคนิคเนี่ยแล้วก็คนเห็นไหมของฉ่ำมันก็จะมีของมันเนี่ยเป็นเด้งเป็นชิ้นเป็นอันเลยเห็นไหมเนี่ยคนเบาๆให้ดูเห็นไหมเนี่ยจับขึ้นเป็นชิ้นอย่างเงี้ยวิขาดเข้าครัวลืมใส่ได้หลายสิ่งสำคัญนะตัดให้มันฉ่ำแล้วก็ซักนี่นะเดือดอยู่นี่นะแล้วหน่อยเดียวพอให้มันคุกคลิกเพราะว่าข้าวขวามันจะดูดน้ำเห็นไหมกลายเป็นลาบแล้วเนี่ยข้าวขวามันจะดูดน้ำไงเราต้องนักตักน้ำซุปมาใส่นะเนี่ยสีเปลี่ยนไปสีทนได้เป็นก้อนโคโลเคเลเลยต้องแบบนี้ไหมอันนี้พริกซดจริงๆเบียนเห็นใบไหมจะใส่ต้มนะเนี่ยนะเนาะก็ไม่ถึงแล้วก็บีบมะนาวเอ้ยชุ่มคอคันหัวเลยกูนี่คือของแท้ลาบปลาครับเฮ้อจัดจัดปั่นปุ๊บปุ๊บกินข้าวเหนียวติดมือบ่แม่นเล้าแท้เด้เรากระเทือนเรากระเทือนเนี่ยเราโคตรละโอ้เนื้อมันนะเป็นเนื้อตรงพุงนะโคตรช่ำอ่ะเนี่ยเนื้อตรงท้องมันพี่น้องเนี่ยเราจะเห็นเป็นหนังเป็นชิ้นเลยนะเนี่ยถึงไปงานบดดูอื้อหือ